วัสดีแฟนๆนักเรียนมอไซค์นะครับวันนี้ครับเราอยู่กับเจ้ารถสกูตเตอร์สุดหล่อรุ่นใหม่กับเจ้า New Yamaha Fazio Fila Limited Edition การร่วมงานกันระหว่างแบรนด์ Yamaha กับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นอย่าง Fila บอกเลยว่าผลงานที่ออกมาลิมิเต็ดมากๆกับจำนวนผลิตเพียงแค่ 2,500 คันเท่านั้น วันนี้ดีเทลตัวรถจะเป็นยังไงมันหล่อและน่าสนใจมีจุดเด่นตรงไหนเดี๋ยวนักเรียนมอไซค์จะพาไปชมกันครับสำหรับ New Yamaha Fazio X Fila Limited Edition ที่ทำมาจำนวนจำกัดเพียงแค่ 2,500 คันต้องบอกเลยว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ Yamaha กับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นอย่าง Fila แบรนด์ระดับโลกที่ใครหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีและครั้งนี้ครับการมาร่วมงานกันจนทำให้ผลงานออกมาเป็นผลงานที่น่าขับขี่กับรถโมเดลพิเศษอย่าง New Yamaha Fazio X Fila Limited Edition และครั้งนี้นักเลงมอเตอร์ไซค์ขออาสาพาไปชมดีไซน์ตัวรถที่โดดเด่นสะดุดตาว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างอันดับแรกเลยครับสำหรับ New Yamaha Fazio Fila Limited Edition มาพร้อมกับดีไซน์เฉดสีที่ต้องบอกว่าน่ารักและโดดเด่นมากๆเฉดสีมาพร้อมกับเฉดสีน้ำเงินตัดด้วยแดงและตัดด้วยสีขาวเป็นเฉดสีของแบรนด์เสื้อผ้า Fila นั่นเองและที่สำคัญครับด้วยตัวกราฟิกลวดลายบนตัวรถที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยแบรนด์ Fila ตัวนี้มาพร้อมกับลูกเล่นฟังก์ชัน F Icon เรืองแสงต้องบอกเลยว่ามันโดดเด่นและก็น่ารักมากๆจริงๆสำหรับตัวไฟหน้าและไฟท้ายครับยังคงมาพร้อมกับดีไซน์แบบทรงแคปซูลที่ตัดด้วยขอบคิ้วสีแดงและขอบคิ้วสีน้ำเงินในด้านหน้าและด้านท้ายตรงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นสะดุดตามากๆถัดมาที่ตัวเรือนไม้ครับตัวนี้มาพร้อมกับจอ LCD Digital Meter ครับบอกรายละเอียดการทำงานเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลที่แสดงรายละเอียดแบบครบถ้วนอ่านง่ายเข้าใจง่ายมองไม่ยากครับตัวนี้ก็มีการตัดเส้นขอบคิ้วของตัวเรือนไม้ด้วยตัวขอบสีแดงตามสไตล์ของ Fila ในส่วนของตัวเบาะนั่งตัวนี้นะครับเพิ่มความเท่และสดใสเข้ามาด้วยการใช้เบาะผ้าสีแดงที่โดดเด่นสะดุดตามากๆจริงๆและในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขี่การใช้งานในเมืองต่างๆก็ยังคงให้มาพร้อมความครบครันด้านคอนโซลหน้ามาพร้อมกับช่องโมบายชาร์จิ่งซ็อกเก็ตครับในด้านซ้ายที่มีการติดสติ๊กเกอร์ Fila ไว้ให้ด้วยตัวนี้ครับมาพร้อมกับช่องชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถชาร์จได้ทั้งสมาร์ทโฟนกล้องหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่วนฝั่งขวาเป็นแบบไม่มีฝาปิดครับสามารถใส่ขวดน้ำก็ได้ใส่ถุงมือก็ได้หรือใส่อุปกรณ์การใช้งานอะไรก็ได้ที่เราใช้ขับขี่ในชีวิตประจำวันของเราและแน่นอนครับสำหรับ New Yamaha Fazio Fila Limited Edition สะดวกไปอีกขั้นกับกุญแจแบบ Smart Key System ที่ต้องบอกเลยว่าเราไม่ต้องพกกุญแจเพื่อมาเสียบไขกันแบบเฉยๆอีกต่อไปตัวนี้แค่พกกุญแจไว้ในกระเป๋าก็สามารถเปิดสวิตช์และสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมขับขี่ออกไปใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงๆและที่สำคัญครับการอำนวยความสะดวกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกแบบดีไซน์ตัวรถที่น่ารักแล้วก็ขี่ง่ายในเรื่องของการใช้งานจริงครับสำหรับตัวดับเบิลฮุกหรือว่าช่องแขวนสัมภาระนะครับที่มีมาให้ถึง2จุดนั่นคือจุดแรกคือทางคอนโซลด้านหน้าครับและอีก1จุดครับที่ใต้หว่างขาของผู้ขับขี่นั่นเองสามารถห้อยสิ่งของต่างๆห้อยหมวกกันน็อกห้อยถุงกับข้าวหรือว่าห้อยของอะไรก็ได้ที่เราไปใช้จับจ่ายหรือว่าไปตลาดตัวนี้อำนวยความสะดวกได้ดีมากๆจริงๆหรือถ้าใครที่สัมภาระเยอะมากๆจริงๆอาจจะแขวนได้ไม่หมดแน่นอนครับเปิดใต้เบาะออกมา F-box ขนาด 17.8 ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกทรงครึ่งใบได้หรือว่าสามารถเก็บสัมภาระเสื้อแจ็คเก็ตอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกเลยว่าเก็บได้ครบนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งการขับขี่ในเมืองและการขับขี่ทัวริงในแบบใกล้ๆไม่ไกลมากถัดมาดูที่ด้านเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับตัว New Yamaha Fazio Fila Limited Edition มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์บูคอไฮบริด 125cc สามารถทำความเร็วเท่าที่ลองมานะครับสามารถทำได้90-100 กม.ต่อชั่วโมงแบบสบายๆและที่สำคัญครับถังน้ำมันยังมาพร้อมกับความจุขนาด 5.1 ลิตรเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ขี่สนุกพริ้วตอบสนองคันเร่งได้อย่างดีที่สำคัญประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากๆอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่55กม.ต่อลิตรถือว่าประหยัดมากๆเลยจริงๆสำหรับผู้ขี่ใช้งานในเมืองไม่ต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันกันให้วุ่นวายบ่อยๆเลยและแน่นอนครับเมื่อพูดในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ลดมลภาวะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเมื่อรถจอดนิ่งเนี่ยก็ยังมีมาให้สำหรับระบบ Stop and Start System นะครับตัวนี้หยุดเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเมื่อจอดรถติดไฟแดงเนี่ยเพียงเราปิดคันเร่งกดเบรกนะครับหยุดอยู่เฉยๆประมาณสัก 3-5 วิเนี่ยตัวเครื่องยนต์ก็จะดับลงไปอัตโนมัติและทุกครั้งที่เราบิดคันเร่งนะครับเครื่องยนต์ก็จะติดอัตโนมัติพร้อมที่จะขับขี่ต่อไปได้และแน่นอนครับเมื่อรถมันขี่สนุกเนี่ยคันเร่งบิดติดมือมากๆแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบเบรกครับยังมาพร้อมกับระบบเบรก UBS
Unified Brake System นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการจะกระจายแรงเบรกเมื่อเรากดเบรกหลังเบรกหน้าจะทำงานด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และสำหรับนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีโอกาสได้เอาเจ้าตัว New Yamaha Fazio Fila Limited Edition ตัวนี้มาทดสอบขับขี่แล้วนะครับอันดับแรกเลยต้องบอกว่าตัวรถนะครับมันเป็นรถที่ขับขี่ง่ายและก็คล่องตัวมากๆน้ำหนักตัวรถนะครับเพียงแค่96กิโลกรัมนับว่าเบามากๆผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับผู้ชายก็ขี่สบายจริงๆตัวนี้นะครับตัวรถเนี่ยมีความคล่องตัวมากๆตัวรถเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วก็จุดนี้นะครับสำหรับถังน้ำมันขนาด 5.1 ลิตรนะครับนับว่าพอดีตัวจริงๆนะครับไม่ต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันบ่อยๆอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่55กิโลเมตรต่อลิตรนับว่าประหยัดมากๆเลยนะครับสำหรับรถสกูตเตอร์แนวนี้และนอกเหนือจากเทคโนโลยีต่างๆที่ตัวรถให้มานะครับดีไซน์เฉดสีที่ต้องบอกว่ามันโดดเด่นมากๆจริงสำหรับผลงานชิ้นนี้สำหรับ Yamaha และ Fila ที่ร่วมงานกันและนอกจากนี้ครับสำหรับคนที่สนใจตัวรถ New Yamaha Fazio Fila Limited Edition นะครับใครที่ซื้อรถนะครับตอนนี้ครับยังสามารถรับเป็นชุดบ็อกเซตพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นได้ทั้งตัวแจ็คเก็ตพร้อมหมวกกันน็อกนะครับที่จะเป็นลวดลายของฟิลล่านะครับแล้วก็ชุดแต่งแอคเซสซอรีต่างๆนะครับมูลค่ารวมกว่า 8,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ต้องรีบกันหน่อยเพราะว่าตัวรถตัวนี้นะครับมีพิเศษเพียงแค่ 2,500 คันเท่านั้นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของเจ้า New Yamaha Fazio Fila Limited Editionที่ทำมาเพียงแค่ 2,500 คันเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม Yamaha Square ทั่วประเทศหรือผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศราคาค่าตัวของเจ้า New Yamaha Fazio Fila Limited Edition จะอยู่ที่ 62,900 บาท wow. สำหรับใครที่สนใจอย่าพลาดนะครับมันลิมิเต็ดจริงๆสำหรับครั้งนี้นักเลงมอเตอร์ไซค์ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ